ทศไทยเสนอบ้านป่าหันษาตอนปลูกชะอมตอนที่สองชิโยชิโยนะจ้อยนะจ้อยตาก็กลับมาแล้วเหรอนะจ้อยนี่จ้ะนี่จ้ะน้ำฝนเย็นชื้นใจมีขวัญเขาเตรียมไว้ให้อานะจ๊ะเนี่ยดีดีเดี๋ยวดื่มหน่อยอย่างนี้มันยังคอยยังชั่วหน่อยหายเหนื่อยครับผู้ใหญ่แล้วเรื่องปลูกชะอมที่อาไปประชุมมาเนี่ยเขาว่ายังไงบ้างล่ะจ๊ะเนี่ยคืออย่างนี้นะทางการเขาจะส่งเสริมการปลูกชะอมปลอดสารพิษอย่างบ้านเราเนี่ยเขาก็แนะนำให้ปลูกชะอมยอดกระโดงไอแบบที่ต้นมันสูงประมาณ1เมตรแล้วก็มียอดอวบๆนะใช่ไหมจ๊ะนั่นแหละนั่นแหละเขาบอกว่าถ้าว่าพอมีที่ปลูกสักไร่หรือ2ไร่ก็ให้ปลูกชะอมเป็นแถวๆไประหว่างแถวก็เว้นระยะห่างกันพอประมาณอย่างเนี้ยปุ๋ยที่ใช้ก็ต้องเป็นปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกถูกต้องถูกต้องส่วนการกำจัดวัชพืชแบบธรรมชาติเนี่ยนอกจากว่าเราจะถางจะดายออกแล้วนะยังจะต้องใช้วิธีการเลี้ยงวัวแล้วก็ปล่อยให้กินหญ้าได้อีกนะโอ้ใช้วัวกำจัดวัชพืชแม่ช่างคิดจริงๆใช่เขาช่างคิดอ่ะเพราะนอกจากจะช่วยกันกำจัดวัชพืชแล้วนะไอ้เจ้าวัวเนี่ยนะยังมีมูลคือขี้ของมันนั่นแหละเป็นของแถมให้เป็นปุ๋ยคอกแบบไม่ต้องซื้อไม่ต้องหามาอีกด้วยนะอ๋ออาหารอย่างนี้เขาเรียกว่าปลูกชะอมธรรมชาติปราศจากสารพิษจ้าถูกต้องสนับสนุนโดยโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักวันนี้ผมจะเล่าเรื่องการแข่งขันนกกรงหัวจุกหรือทางเหนือเรียกว่าปิจลิวหรือที่เขาเรียกกันว่านกกังเขนดงหรืออะไรนี่ผมก็ไม่ทราบแล้วนะครับแต่ทางบักใต้เรียกกันว่านกกรงหัวจุกคือธรรมชาติของนกนี้เพาะพันธุ์ได้แล้วก็เขาเอามาเลี้ยงใส่กรงฟังเสียงร้องแล้วก็มีการสื่อกับผู้เลี้ยงได้อย่างเช่นผู้เลี้ยงจะให้นกเนี่ยร้องในลีลาอะไรก็มีการฝึกกันแต่คงจะไม่เหมือนการฝึกนกขุนทองนกขุนทองนั้นมีลิ้นพิเศษแบบเดียวกับนกกระตั้วซึ่งสามารถจะเรียนเสียงพูดของคนได้นกขุนทองนี้ผมพบมาหลายตัวมีอยู่ตัวหนึ่งที่ขำมากพอเดินผ่านกรงเขาจะถามเขาจะร้องออกมาเลยขอสักบาทสิขอสักบาทสิแหมมันมักน้อยเหลือเกินนะครับขอบาทเดียวจะไปซื้ออะไรกินได้มีอยู่อีกตัวหนึ่งร้องไม่ดีครับเพราะว่ามันร้องว่ามันแย่ทุกคนมันแย่ทุกคนมันแย่ทุกวันไม่รู้เป็นอะไรแล้วก็ผู้ที่เลี้ยงนกนั้นก็ต้องประสบกับปัญหาชีวิตตามปกติแล้วนกขุนทองก็จะเรียกว่าทองจ๋าทองจ๋าอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ท่าตอนริเวอร์วิวมีนกขุนทองอยู่ตัวหนึ่งพูดอะไรต่างๆนานาเนี่ยได้มากเหลือเกินน่าเสียดายที่ตายแล้วเขาจะเรียกคุณประดนเดชขาคุณประดนเดชขาเรียกได้ต่างๆนานาพูดได้หลายประโยคนั่นก็เป็นความเพลิดเพลินในการเลี้ยงนกขุนทองแต่นกขุนทองนั้นน่ะไม่นิยมเลี้ยงกันทางภาคใต้นิยมเลี้ยงนกเขานิยมเลี้ยงนกหัวจุกนกกรงหัวจุกนี้มากเพราะว่ามีการแข่งขันฟังเสียงนกร้องนกเขาขันคู
ชิงรางวัลเป็นเงินมากมากที่นครศรีธรรมราชตอนที่ผมไปนั้นบังเอิญมีการแข่งขันนกกรงหัวจุกที่สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชซึ่งอยู่ก่อนทางที่จะไปอำเภอพรหมคีรีที่เป็นที่ตั้งของชุมชนวัดเขาขุนพนมอยู่ห่างจากเมืองประมาณสักราวๆ10กว่ากิโลครับเป็นสถานที่ที่กว้างขวางใหญ่โตเป็นสถานศึกษาที่เรียกว่าเป็นหน้าเป็นตาของนครศรีธรรมราชทีเดียวครับไปที่นั่นก็ได้พบกับท่านอาจารย์ฉัตรชัยสุกรการท่านอาจารย์จักรรัตน์ท่านอธิการบดีสำหรับท่านอาจารย์ฉัตรชัยนั้นก็คุ้นกันแล้วก็พี่สาวของท่านอาจารย์ฉัตรชัยนั้นก็ได้มาเป็นน้องสะใภ้ผมก็เลยมีความคุ้นกันพอสมควรเมื่อพูดถึงอาจารย์ฉัตรชัยซึ่งเป็นบรรณาธิการหนังสือเขาขุนพนมแล้วผมขอ เรียนให้ทราบนะครับว่าที่ได้พูดถึงหนังสือเขาขุนพนมนั้นตอนนี้ได้ส่งมาที่คุณแล้มจันพิสาโลนิตยสารปรกโพแล้วครับท่านที่ต้องการหนังสือเล่มนี้ติดต่อที่นิตยสารปรกโพได้เข้าใจว่าราคาเล่มละ200บาทแต่ถ้าค่าส่งก็อาจจะเป็นอีกเท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบนะฮะก็โทรศัพท์ไปถามกันดูก็แล้วกันตอนนี้อาจารย์ฉัตรชัยส่งมาแล้วครับในสถาบันราชภัฏนั้นสถานที่ก่อสร้างมีเนื้อที่มากมายไม่จำกัดจำเขี่ยเหมือนอย่างกับในกรุงเทพของเราตัวตึกต่างๆนานาก็สร้างไว้ตามตำแหน่งต่างๆไม่แออัดยัดเยียดมีสนามกว้างใหญ่เลยทีเดียวครับยังกับสนามหลวงใช้เป็นสนามกีฬาแล้วก็ใช้เป็นที่แข่งขันนกกรงหัวจุกในคราวนี้ด้วยเขาทำราวแล้วก็แขวนนกไว้นะครับแขวนนกไว้เอาเชือกกั้นสำหรับเจ้าของนกและเพื่อนฝูงที่จะมาเชียร์นกเชียร์เหมือนกับยังกะตีไก่ที่ผมบอกว่านกเนี่ยสื่อความหมายกับเจ้าของได้นะครับสื่อกันได้ก็คงจะเป็นจริงเห็นเขาเชียร์กันแล้วเอ๊นกไม่ได้ตีกันสักหน่อยทำไมเขาเชียร์ได้พอได้ยินเสียงนกร้องสักลีลาหนึ่งเขาก็จะเฮ้ขึ้นมาทางฝ่ายของคณะของผมก็ได้บันทึกภาพอันนี้เอาไว้อย่างเรียบร้อยก็คงจะนำเสนอในวันอาทิตย์ต่อไปในวันอาทิตย์ที่25นกกรงหัวจุกเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรผมก็ไม่ทราบแต่จากเอกสารที่ได้รับแจกมานี่ทำให้เราได้ทราบว่านกกรงหัวจุกนี้คือนกประหลอดหัวโขนเคราแดงมีเคราซะด้วยนะครับมีทั่วไปทุกภาคนะเกือบทุกจังหวัดทางภาคเหนือเรียกว่าปิจลิวภาคกลางเรียกว่านกประหลอดหัวจุกภาคใต้เรียกว่านกกรงหัวจุกตอนนี้ได้รับทราบอย่างชัดเจนแล้วนะครับรูปร่างของนกนั้นปราดเปรียวหลังสีน้ำตาลหางสีดำปลายหางมีสีขาวมีประมาณ 9-12 เส้นหางยาว3นิ้วครึ่ง
ยาวเกือบเท่าลำตัวบนหัวมีขนสีดำเป็นขนตั้งขึ้นประมาณ20เส้นยาวประมาณนิ้วหนึ่งจึงเรียกว่าจุกหน้าอกมีสีขาวขนที่ขึ้นใต้หางมีสีแสดเรียกกันว่าบัวใต้ตามีขนสั้นๆสีแดงใต้คางมีเส้นสีดำคาดทั้งซ้ายและขวาสร้อยเป็นแถบสีดำคาดเกือบรอบคอนกนี้ชอบกินแมลงและผลไม้ชอบกินตั๊กแตนไข่มดกล้วยน้ำว้ามะละกอลูกตำลึงสดเป็นนกที่เลี้ยงให้เชื่องได้ง่ายชอบอยู่ตามลำห้วยลำธารชอบอยู่ในที่โปร่งและชอบตากแดดตามธรรมชาติอาศัยอยู่ตามป่าละเมาะพุ่มไม้แล้วก็อยู่ตามสวนตามไร่อยู่ในป่าทึบเป็นนกที่รักถิ่นไม่ไปไหนตามธรรมชาตินั้นจะอยู่รวมกันเป็นฝูงฝูงละประมาณ 40-50 ตัวพอสิ้นเดือนธันวาคมนกตัวผู้และตัวเมียก็แยกกันไปเป็นคู่คู่เพื่อทำรังอันนี้เหมือนนกนางแอ่นนะครับซึ่งทางราชการเรียกนกอีแอ่นรังนกจะอยู่ไม่สูงมักทำรังอยู่ตามพุ่มไม้ป่าละเมาะแล้วก็จะเริ่มออกไข่ปลายเดือนมีนาคมครั้งละประมาณ 2-3 ฟองไข่นกจะมีสีขาวสลับลายแดงเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณครึ่งนิ้วพ่อนกและแม่นกจะกกไข่ประมาณ17วันแล้วจะฟักออกมาเป็นตัวพ่อแม่จะป้อนอาหารอยู่ประมาณ15วันอันนี้ผิดกับนกนางแอ่นนะครับนกนางแอ่นนั้นลูกนกจะกินเยื่อในรังนกเป็นอาหารพ่อแม่นกไม่ต้องหาอาหารมาป้อนแต่นกกรงหัวจุกนี้ต้องไปหาตั๊กแตนไปหาไข่มดอะไรอย่างนี้มาป้อนจนกระทั่งขนขึ้นบินตามพ่อแม่ได้ประมาณเดือนมิถุนายนนกก็จะรวมตัวกันเป็นฝูงออกไปหาอาหารด้วยตัวเองตามธรรมชาตินกกรงหัวจุกเนี่ยนะครับผู้ที่เพาะพันธุ์แล้วก็นำเอามาเลี้ยงเนี่ยเขาจะพิถีพิถันในเรื่องกรงนกเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวท่านคอยดูในรายการครอบจักรวาลวันอาทิตย์ที่25ท่านจะเห็นว่ากรงนกเนี่ยโอ้โหประดิษฐ์ประดอยกันอย่างสุดฝีมือประดับประดาด้วยมุกฝังมุกที่ตรงหัวกรงนกตรงแขวนนั่นน่ะบางทีก็มีกรามช้างไม่รู้ไปเอามาจากไหนนะครับบางกรงก็มีกระดูกงูแขวนอยู่ติดอยู่รอบสลักสลาวเป็นลวดลายงดงามเลยทีเดียวเพราะว่ากรงนกมีความสำคัญสำหรับนกมากถ้าทำธรรมดาก็จะเป็นกรงไม้รูปสี่เหลี่ยมถ้าขนาดของกรงมีฐานกว้าง13นิ้วสูง16นิ้วส่วนบนกว้าง11นิ้วเป็นขนาดพอเหมาะสำหรับเลี้ยงนกกรงหัวจุกซี่กรงนั้นห่างประมาณ2เซนติเมตรเพราะถ้านกตื่นตกใจจะกระโดดหรือบินหนีหัวของนกจะโผล่ออกไปได้ถ้าแคบหน้าของนกจะชนซี่กรงทำให้แตกบอบช้ำคอนสำหรับนกเกาะควรมี2คอนคอนล่าง1คอน
อยู่สูงขึ้นไปอีกหนึ่งคอนเพื่อนนกจะได้กระโดดไปกระโดดมาได้คล่องแคล่วสำหรับนกที่เข้ากรงใหม่ๆนั้นควรให้อาหารใกล้เคียงธรรมชาติของนกอย่างเช่นไข่มดตั๊กกะแตนอะไรพวกนี้นะครับแล้วแขวนไว้ในที่เงียบๆเพื่อให้นกเคยชินกินอาหารจากนั้นก็ต้องไปแขวนไว้ในที่โล่งแจ้งตากแดดครับผู้ที่อยู่ในสำนักงานของผมคุณลาบคุณกิตติเป็นคนที่เลี้ยงนกกรงหัวจุกเวลาเขาจะมาทำงานที่สำนักงานเขาจะต้องเอานกมาด้วยแล้วก็เอามาแขวนตากแดดไว้ถ้าฝนเห็นฝนครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาเขาจะเก็บคือดูแลยังกะลูกอ่อนครับผู้ที่เลี้ยงนกกรงหัวจุกนี่จะเอาใจใส่เหลือเกินวิธีเลี้ยงนี่มีหลายอย่างคือตัวเจ้าของเนี่ยนะครับเขาจะต้องเลี้ยงนกให้เชื่องให้ได้เพราะว่าต้องทำด้วยตัวเองเช่นความสะอาดกรงนกเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนน้ำเอานกไปแขวนไว้ให้แดดส่องสองสามชั่วโมงแล้วก็เอากลับเข้ามาให้นกคลายความร้อนอะไรอย่างนี้ถ้ามีเวลาว่างก็จะต้องหาที่สำหรับให้นกอาบน้ำหาภาชนะเล็กๆใส่ไว้ในกรงเติมน้ำสะอาดนกก็จะลงอาบน้ำจากนั้นก็จะเอานกไปผึ่งแดดเพื่อให้ขนแห้งแล้วก็เอามาเก็บไว้ในที่ร่มเย็นการเลี้ยงนี้จะต้องเปลี่ยนสถานที่แขวนนกทุกวันให้นกเคยชินกับสภาพแวดล้อมแล้วก็ควรจะเอานกไปเรียกว่าเอานกไปเที่ยวครับคือเขามีการแข่งขันกันที่ไหนต้องเอานกไปจะได้ยินเสียงนกอื่นที่เขาสู้กันบางทีมันมีขู่กันใช่ไหมฮะนกร้องมันมีลีลาครับเนี่ยแล้วก็เจ้าของนกนั้นต้องมีการสื่อให้นกรู้เพราะตามปกตินกนั้นจะร้องตามลีลาซึ่งเขาเอามาปรับเป็นการให้คะแนนในการแข่งขันซึ่งอย่างเราๆนี่ไม่รู้เรื่องหรอกครับก็ได้ยินแต่จุกกุกจุกกรเรี้ยวอะไรพวกนี้อย่างฮะก็ได้ยินไปเสียงมันเพราะผมเคยไปฟังนกปิจลิ้วคือนกหัวจุกเนี่ยนะฮะร้องที่ห้วยน้ำดังห้วยน้ำดังนั้นก็อยู่ในเส้นทางปลายแม่ฮ่องสอนอยู่บนเขาสูงมีนกปิจลิ้วชุมมากได้ยินเสียงร้องมาต้องถามว่าเอ๊ะนกที่ร้องเพราะๆนั้นมันนกอะไรจึงได้ทราบว่าอ๋อนกปิจลิ้วตอนนั้นยังไม่ทราบหรอกครับว่าไอ้คือนกหัวจุกที่เขาเอามาแข่งขันกันเพราะมีลีลาการร้องไม่เหมือนกันประเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าลีลาในการให้คะแนนนกแข่งร้องกันเนี่ยนะแข่งกันร้องเนี่ยเขามีการให้คะแนนยังไงครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราก็มาว่ากันเรื่องนกกรงหัวจุกการแข่งขันสำหรับนกปลอดหัวจุกเนี่ยนะฮะทางภาคใต้เนี่ยเขาเลี้ยงกันมากเหลือเกินแล้วนิยมกันมากเลี้ยงกันมากทุกจังหวัดตั้งแต่ชุมพรไปจนกระทั่งถึงนราธิวาสเพราะว่านกปลอดหัวจุกทางภาคใต้เนี่ยร้องได้ไพเราะมากกว่านกทางภาคอื่นๆ
ครั้งแรกก็เลี้ยงไว้เพื่อฟังเสียงร้องที่ไพเราะดูสวยงามมีลีลาการกระโดดการเต้นที่มีจังหวะนั่นแหละผสมผสานกับการร้องต่อมามีการเอามาโชว์การร้องโชว์ความสวยงามซึ่งกันและกันในหมู่เพื่อนสนิทต่อมาก็เริ่มมีการร่างกฎระเบียบขึ้นเริ่มการแข่งขันขึ้นทางภาคใต้ก่อนตั้ง20ปีมาแล้วครับคือเริ่มการแข่งขันตั้งแต่ปี2522ติดต่อกันมา20ปีเต็มๆแล้วก็แข่งกันสม่ำเสมอในจังหวัดสงขลานครศรีธรรมราชตรังยะลาปัตตานีในกรุงเทพก็มีการแข่งขันเช่นเดียวกันเมื่อปี2528ที่สนามสวนจตุจักรแล้วก็มีการแข่งขันครั้งที่4เมื่อวันที่2 2529 2พฤศจิกายนที่สนามสโมสรทหารอากาศบางซื่อเพื่อหารายได้สมทบทุนทอดกฐินของกรมช่างอากาศระเบียบการแข่งขันนกประหลอดหัวจุกนั้นที่ใช้แข่งกันในกรุงเทพมีอย่างนี้ครับข้อ1การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าถูกต้องไม่มีการประท้วงข้อ2แข่งขันประมาณ5รอบรอบละ20นาทีรอบสุดท้ายเป็นรอบให้คะแนนใช้เวลา30นาทีข้อ3กรรมการจะให้คะแนนตามความสามารถดังนี้กสำนวนร้อง35ขอสำเนียงร้อง30ร้องทน20ลีลาการเต้น10เสียงริกท่านอาจจะไม่ทราบผมก็ไม่ทราบแต่ถามผู้เชี่ยวชาญท่านบอกว่าริกนี่คือเป็นเสียงที่ขู่นกคนอื่นกรรมการจะให้คะแนนนกที่ร้องตรงหน้ากรรมการเท่านั้นการตัดสินจะใช้คะแนนรอบสูงสุดและ2ใน3ของกรรมการแล้วมีการห้ามยั่วยุเป็นการช่วยเหลือนกขณะทำการแข่งขันเสียงริกเป็นเสียงนกที่ร้องต่อสู้กับตัวใกล้เคียงมาก่อนแล้วออกเสียงติ๊ก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 ติดต่อกันประมาณ 3-5 คำสำนวนร้องในการให้คะแนนเนี่ยเขาเรียกว่าสำนวนมาตรฐานในการให้คะแนนนี่มีอย่างนี้ครับ3จังหวะเสียงประกอบนี่ผมอ่านไปตามตัวอักษรนะครับถ้าท่านอยากจะฟังนกกรงหัวจุกร้องอย่างไรนี่ท่านต้องหาโอกาสลงไปภาคใต้เขามีแข่งขันกันทุกอาทิตย์ละครับมันร้องอย่างนี้ครับควิกไกวหย่อควิกไกวเหลียวจกไกวหย่อจกโกเหลียวแน่จกแล้วก็มีจังหวะแม่บทต้องขึ้นจกก่อนนะฮะจกควิกไกวหย่อจกควิกไกวหย่อจกควิกไกวหย่อจกควิกไกวเหย่อจกควิกไกวเหลียวจกควิกไกวเหลียวโอ้โหร้องอย่างนี้แล้วมี4จังหวะเสียงประกอบมีจกควิกเกาะเลี้ยงจกควิกกี้หย่อควิกกี้เหลียวจกควิกกี้หย่อจกควิกกี้เปียวจกควิกกี้หย่อโอ้โหเสียงเหมือนไหหลำนะครับเหมือนไหหลำเลยเดียงนางบอบัดเดียงอุ้ยเดียงนางเฮงซวยเดียงด้วยบอบัดแน่แล้วก็มี5จังหวะเสียงประกอบต้องมียาวครับจกควิกไกวลีหย่อจกควิกจกควิกลีไกวหย่อควิกกวลีเหลียวจกไกวลีเปาอะไรก็ไม่ทราบต้องไปฟังเอาเองผู้เชี่ยวชาญถึงจะรู้
แล้วก็มี5จังหวะเสียงพิเศษ5จังหวะเสียงพิเศษต้องมีคิกหรือควิกนำหน้าเสมอเช่นคิกจกควิกไกวลิหยอคิกชกไกวลิไกวหยอนี่ก็ต้องมีอย่างนี้ครับผมอ่ะไม่รู้เรื่องหรอกครับไอ้ที่ออกเสียงเรียนเสียงนกเนี่ยก็ได้รับเอกสารมาก็เลยนำเอามาให้ท่านได้ฟังว่าเขามีมาตรฐานในการแข่งขันกันยังไงในวันนั้นโอ้โหสนุกสนานมากเหลือเกินนะครับเฮ่เฮ่เฮ่กันเลยทีเดียวผมก็เลยถือโอกาสชวนผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศซึ่งท่านเป็นปลัดตำบลหัวหินปลัดเทศบาลตำบลหัวหินเป็นคนตรังครับตอนนี้ผมจำชื่อท่านไม่ได้แล้วท่านเลี้ยงนกเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปแข่งขันที่โน่นที่นี่มาโดยตลอดในคราวนี้มีการแข่งขันใหญ่ก็มาปรากฏได้รางวัลที่1มาครั้งนี้เป็นครั้งที่23แล้วผู้ที่จะให้ความสว่างกับเราให้ความรู้กับเราเรื่องการแข่งขันการเลี้ยงนกอย่างที่ผมเล่ามาก็จะไม่มีลีลาและความชัดเจนเท่ากับท่านปลัดเทศบาลตำบลหัวหินซึ่งผมได้บันทึกรายการในรายการครอบจักรวาลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะนำมาออกอากาศให้ชมกันทางโทรทัศน์ช่อง5สนามเป้าทุกวันอาทิตย์สำหรับเรื่องนกนี้จะเป็นวันอาทิตย์ที่25นะอาทิตย์ที่25เดือนนี้แหละครับ8นาฬิกา15นาทีตอนกลางวันก็ไปรับประทานอาหารที่ร้านในอำเภอพรหมคีรีที่อำเภอพรหมคีรีนั้นก็เป็นที่ตั้งของสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นที่ตั้งของเขาขุนพนมซึ่งคนเมืองนครและหลายต่อหลายคนเชื่อว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาสวรรคตที่นี่ไม่ได้โดนสำเร็จโทษแต่ประการใดคนที่โดนสำเร็จโทษแทนนั้นเป็นผู้ที่อาสามาตายแทนซึ่งเมื่อ200กว่าปีก่อนนั้นเป็นเรื่องง่ายมากในการที่จะตายแทนเจ้านายผู้ซึ่งเรารักเคารพนับถือเรียกว่าตายแทนกันได้นั่นเป็นเรื่องของคนสมัยก่อนนะครับรุ่นบรรพบุรุษของเราเราไปรับประทานอาหารที่ชื่อว่าน้องแคทเอ๊ะน้องแคทนี่ทำไมอาจจะเป็นสาวๆสวยๆแต่ที่จริงไม่ใช่ครับก็เป็นลูกสาวของเจ้าของร้านร้านนี้อยู่ริมทางครับก็เป็นบ้านธรรมดาแล้วต่อศาลาขึ้นไปสักหน่อยหนึ่งใกล้ๆบ้านอยู่ติดกับตัวบ้านเลยอาหารอร่อยมากที่ตรงนี้ทำอาหารตามแบบของชุมชนเขาขุนพนมมาให้เรารับประทานแกงเลียงของทางที่นี่นะครับไม่ได้หอมพริกไทยเผ็ดพริกไทยแต่เป็นแกงเลียงหลายต่อหลายอย่างก็คงจะมีกะปิกับหอมรสชาติของน้ำแกงนั้นเหมือนกับซุปผักผมได้ทราบจากท่านอาจารย์ฉัตรชัยสุกรการท่านบอกว่ามีอุปทูตอเมริกันนะฮะ
ือเลขานุการเอกนั่นแหละครับเพราะว่าคำว่าอุปทูตนั้นหมายความว่าผู้ซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตไม่อยู่แล้วก็ทำการแทนในตอนนั้นเรียกกันว่าอุปทูตหรือตามภาษาของการทูตเรียกว่าชาร์เชดแฟร์ชาร์เชดแฟร์เป็นภาษาฝรั่งเศสซึ่งถือกันว่าเป็นภาษาของการทูตนะครับชาร์เชดแฟร์แล้วไทยเราเรียกว่าอุปทูตในสมัยโบราณนี่มีตรีทูตเลยนะแล้วก็นำเอามาใช้ว่าอาการเข้าตรีทูตแปลว่าใกล้จะตายก็เลยต้องเลิกใช้ไปกลายเป็นเลขานุการเอกเลขานุการโทเลขานุการตรีเรื่องโปเจียมหรือตำแหน่งของข้าราชการตามสถานทูตนะฮะวันหลังค่อยเล่าสู่กันฟังว่ามีตำแหน่งที่ลดหลั่นลงมาเป็นอย่างไรสูงสุดเป็นอย่างไรนะครับผู้ที่มารับประทานอาหารที่น้องแคทเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นเลขานุการเอกหรืออาจจะเป็นมินิสเตอร์สถานทูตใหญ่ๆเนี่ยเขาต้องมีอัครราชทูตด้วยครับก็มารับประทานเจ้าแกงเลียงตำรับของร้านน้องแคทก็เป็นที่ถูกอกถูกใจมากเพราะว่าเหมือนกับน้ำซุปผักที่มีเนื้อผักไม่เป็นเนื้อละเอียดเหมือนอย่างซุปผักทั่วไปแต่นี่บวบนี่ก็เป็นทั้งชิ้นเป็นชิ้นกันไปนอกจากนั้นเขามีจำพวกทอดขมิ้นทางภาคใต้นี่อร่อยมีผัดสะตออร่อยอีกนะครับสตอหน้านี้ยังอ่อนอยู่นะครับยังไม่เป็นสตอขนาดสตอที่แก่จัดก็ทำให้ไม่มันมากเท่าไหร่ถ้าเป็นสตอแก่จัดเนี่ยเวลารับประทานนี่เวลาเคี้ยวเนี่ยจะกึดกัดกึดกับอร่อยอร่อยเดี๋ยวนี้มันเคี้ยวแล้วออกจะนุ่มๆไปหน่อยสรุปว่าร้านนี้ถือได้ว่าเป็นร้านอาหารร้านหนึ่งที่จะต้องขึ้นทำเนียบเคียวชวนชิมเอาไว้ที่เขาขุนพนมวันที่ผมไปนั่นนะครับแดดแรงมากครับพอเข้าไปในวัดก็จำอะไรเกือบไม่ได้เพราะว่ามีสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นมากเลยทีเดียวจำได้แต่โบสถ์เก่าโบสถ์มหาอุดยังอยู่ที่เดิมแล้วก็ใกล้ๆกับโบสถ์มหาอุดนั้นดูเหมือนจะเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ซึ่งทำเหมือนกับพิพิธภัณฑ์ตอนที่ผมไปเมื่อสัก4ปีก่อนเพิ่งสร้างยังไม่แล้วเสร็จไปคราวนี้มีสิ่งก่อสร้างใหม่ขึ้นมาบนเขาริมทางขึ้นซึ่งเป็นบันไดสูงประมาณ200กว่าขั้นเป็นศาลของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเดิมนั้นที่ตรงนี้เป็นศาลไม้นะครับแต่ในตอนหลังก็มีผู้ศรัทธาได้สร้างถวายขึ้นที่วัดเขาขุนพนมนั้นเกือบจะจำของเดิมไม่ได้ศาลาใหญ่ซึ่งขณะนี้ก็ได้บูรณะขึ้นอย่างสวยงามและก็เป็นที่ตั้งของศพท่านเจ้าอาวาสองค์เก่าที่ท่านได้มรณภาพไป
เมื่อ4ปีก่อนผมมายังได้ไปนมัสการท่านไปกราบท่านมาคราวนี้ท่านก็อยู่ที่นี่แล้วครับใครที่เคารพนับถือท่านก็ไปไหว้ศพท่านได้คล้ายๆกับวัดราชาธิวาสที่ทางคณะใต้ทางด้านซ้ายมือจะเป็นที่ฝังศพของท่านเจ้าอาวาสผู้ทำให้วัดราชาธิวาสนี้มีความสวยงามมีโบสถ์มีวิหารอะไรต่างๆนานาสวยงามมากคือท่านเจ้าคุณธรรมวโรดมเส้งอุตตโมซึ่งเป็นคนใต้เหมือนกันทำให้เราได้นึกว่าเออคนใต้นี้นิยมสำหรับผู้ที่มีลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่เคารพนับถือกราบไหว้มากนี้จะไม่เผาครับจะใช้ฝังหรือเอาศพนั้นประดิษฐานเอาไว้อย่างเรียบร้อยเพื่อจะได้มาไหว้มาสักการะเหมือนกับท่านยังมีชีวิตอยู่สวัสดีครับ